ครับเพื่อนพ้องน้องพี่พบกับผมสอนอพระเครื่อง FC ในช่องสอนอชาแนลอีกแล้วครับคลิปนี้จะพาเพื่อนพ้องน้องพี่ไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตโมเป็นเหรียญกฐิน47เนื้อทองแดงพิมพ์นิยมธงชิตไปชมในคลิปนะครับว่าจุดสังเกตต้องดูตรงไหนบ้างนะครับไปชมในคลิปนะครับก่อนชมคลิปฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปไปชมในคลิปกันเลยนะครับครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่เห็นตรงนี้ก็คือวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนอคัตธโมอดีตเจ้าวาดวัดเกินกฐินนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกงานทอดกฐินปี47นะครับซึ่งเป็นเหรียญทำบุญที่ลูกศิษย์มาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพนำกองกฐินไปบอกบุญกองละ 2,500 บาทก็จะมีเหรียญกฐินแบบนี้นะครับ25เหรียญร่วมทำบุญ100บาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นบล็อกเงินนะครับก็คือลักษณะของบล็อกเงินหรือบล็อกทองคำที่ทุกคนพูดกันนะครับที่สายหลวงพ่อเพี้ยนดูกันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นบล็อกเนื้อเงินมากกว่านะครับเพราะว่ารูปแบบเพราะอะไรก็คือดูด้านหลังนี้ครับด้านหลังนี่ก็คือธงเขาจะชิดปลายธงจะชิดยันนะครับเนื้อเงินก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงด้ามปลายธงก็จะมีขีดเหมือนกันนะครับส่วนที่ไฮไลท์ก็คือตรงเขี้ยวหนุมานตรงนี้นะครับจะยาวแหลมนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดาจะเป็นเขี้ยวสั้นเป็นปุ่มๆเป็นเม็ดนะครับแล้วก็ปลายธงจะห่างยันนะครับอันนี้ปลายธงชิดยันเลยนะครับนี่คือบล็อกเงินหรือที่ทุกคนบอกว่าบล็อกพิมพ์นิยมนะครับวิธีดูก็ดูแบบนี้นะครับนี่ครับตรงนิ้วหนุมานนะครับแล้วก็เล็บเนี่ยจะยาวขึ้นมานะครับนี่จะเห็นชัดให้หลายอย่างนะครับความคมชัดนะครับนี่เหมือนกับเนื้อเงินเป๊ะเลยนะครับบล็อกเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นขอบสตางค์นะครับนี่นะครับจะเห็นชัดนะครับคือเหรียญรุ่นนี้เอกลักษณ์ก็คือต้องเป็นขอบสตางค์เท่านั้นนะครับนี่นะครับด้านหน้าเหรียญก็จะความคมชัดนะครับนี่เหมือนเนื้อเงินเป๊ะเลยนะครับตรงหางตานะครับจะมีขีดนะฮะทั้งสองข้างนะครับจมูกหน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะครับตาลูกตาคมชัดเส้นหน้าผากคมชัดนะครับแล้วก็ตรงบนหน้าผากก็จะมีเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคือจะนูนๆออกมานะครับแล้วก็จะมีตอกโค้ดนะครับวอถอคมชัดนะฮะตอกโค้ดเต็มๆนะครับบางองค์อาจจะตอกไม่เต็มครับมันอยู่ที่ว่าเพราะว่าจำนวนสร้างก็ถ้าลองคำนวณดูถ้าว่ากฐินจำนวนกฐินทำบุญได้3ล้าน5ก็จะกองละ2,500ก็ประมาณ 1,400 กองนะครับ 1,400 กองคูณด้วยกองละ25องค์ก็จะได้ประมาณ 35,000 องค์นะครับบวกลบ 10% ก็จะอยู่เฉลี่ยที่ 38,0001,500 องค์นะครับนี่คือที่ผมลองคำนวณดูนะครับเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายนะครับก็คือถ้าลูกศิษย์ก็จะบอกว่าเป็นพิมพ์ธงชิตพิมพ์นิยมเขี้ยวหนุมานยาวแหลมนะครับอันนี้จะมีรอยจานหลวงพ่อนะครับเนี่ยจานก่อนๆจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์มากๆเลยนะครับเอกลักษณ์อันดับแรกนะครับเหรียญรุ่นนี้คือต้องเป็นขอบสตางค์นะครับจำให้แม่นนะครับ
ขอบเหรียญเป็นขอบสตางค์ทั้งเหรียญเลยนะครับรอบเลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมเนื้อทองแดงก็คือนี่นะครับธงจะชิดนี่นะครับธงจะชิดยันเลยนะครับธงชิดยันนะครับเขี้ยวหนุมานจะยาวแหลมนี่นะครับ2จุดนี้คือชัดเจนเลยนะครับเวลาท่านเห็นในเว็บหรือในกลุ่มหรือในอะไรก็แล้วแต่ที่เขาลงขายขอเข้าซูมตรงนี้นะครับ2จุดนะครับขอดูรูปตรงนี้เลยตรงเขี้ยวหนุมานกับปลายธงนี้นะครับปลายธงบางทีอาจจะดูไม่ค่อยเห็นชัดถ้าไม่ลงกล้องนะครับแต่เขี้ยวหนุมานเนี่ยมันจะเห็นเลยคือเขี้ยวจะยาวแหลมนะครับคือโคนจะใหญ่แล้วปลายจะแหลมยาวโค้งนะครับนี่คือพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์บล็อกเดียวกับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคำก็บล็อกเดียวกันทั้งนั้นนะครับมันก็ใช้คือแกะเป็นอย่างนี้ครับปลายธงจะชิดยันเขี้ยวหนุมานจะยาวนะครับนี่คือหลักๆนะครับนี่นะครับก็วันนี้เอามาให้ดู3เหรียญนะครับก็ความต่างก็ต่างกันตรงที่รอยจานนะครับบางองค์ก็มีรอยจานบางองค์ก็ไม่มีรอยจานนะครับเนี่ยความสวยงามก็ความคมชัดจะชัดเจนนะครับก็เป็นบล็อกธงชิดหมดนะครับก็คลิปต่อไปเดี๋ยวจะเอาบล็อกธงธรรมดานะครับบล็อกธรรมดามาให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้ศึกษานะครับหรือจะไปติดตามในเพจ Facebook เพจสอนอพระเครื่อง FC ก็ได้ครับหรือจะติดตามในช่องสอนอ Channel นะครับก็มีอัพโหลดวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเพี้ยนเพื่อศึกษาแต่ละรุ่นแต่ละอย่างแต่ละเนื้อนะครับเข้าไปติดตามชมได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็โหลดไปแล้วทั้งหมดคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่40แล้วนะครับก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับก่อนจบคลิปฝากเพื่อนพ่อน้องพี่กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ